ผู้ชมอยู่กับพริ้งเอผ้าค่ะกับช่วงอิสระสดๆค่ะแล้ววันนี้นะคะพริ้งจะพาคุณผู้ชมไปร้านขนมน่ารักน่ารักเมื่อกี้ค่ะเพื่อนพริ้งเพิ่งส่งไลน์มาเลยนะคะนั่นก็คือร้านชื่อว่า Mr. Jones Orphanage Milk Bar นั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นๆแต่จะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะนอกจากดูจากในรูปขนมจะน่าทานแล้วเนี่ยเขายังเอาของเล่นเด็กๆนะคะมาตกแต่งในจานเลยเห็นแล้วมันน่ากินมากๆบรรยากาศก็ดูอบอุ่นนะคะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวพริ้งจะพาคุณผู้ชมไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวพริ้งขอโหลดสติ๊กเกอร์ตัวนึงก่อนเมื่อกี้เพื่อนส่งมาน่ารักมากเลยค่ะนั่นก็คือสติ๊กเกอร์ Mr. Hมีกันได้ยังคะถ้ายังไม่มีนะคะเข้าไป add friend ค่ะ True Move H ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Mr. H เพื่อส่งหาเพื่อนได้เลยอิสระสุดๆ by True Move H 3G Plus ละลานตาไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพิงขอใช้ iPhone ค่ะในระบบ True Move H 3G Plus ในการที่จะถ่ายรูปนะคะเพื่อเอาไปอวดเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวคงไม่พอค่ะเลยต้องแต่งรูปซึ่งวันนี้พิงขอแนะนำนี่เลย Live Brush ซึ่งจะทำให้รูปของเราเนี่ยนะคะดูวิ้งแล้วก็น่าถ่ายมากขึ้นอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะมีแล้วใช่ไหมคะฮัลโหลแนะนำเคสค่ะพี่น้อยหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมคะและตอนนี้พี่ก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะ General Manager ของ Mr. Jones Orphanage Milk Bar นั่นเองเห็นจากชื่อใช้ว่า Mr. Jones Orphanage Milk Bar ใช่ค่ะคือใช้คำว่า Orphanage สถานรับเลี้ยงเด็กค่ะแล้วคอนเซ็ปต์นี้มันเกิดจากอะไรคุณ Mr. Jones อะไรนี่เขาคือใครคะอ๋อคือเจ้านายเป็นเรื่องมันจะคือว่าตอนเป็นเด็กไม่ชอบไปโรงเรียนแล้วก็อยากให้เด็กๆทานขนมที่คุณยายทำคือเขาชอบขนมที่คุณยายเขาทำใช่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ทานด้วยใช่ค่ะทำไมถึงใช้ชื่อมิสเตอร์โจนนี่เมื่อคนทำคือคุณแอชลีย์ไม่ใช่เหรอคะก็คือก็เคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับหนังสือมิสเตอร์โจนเนี่ยเขาชอบตัวเอกของเรื่องแล้วก็เลยมาตั้งชื่อเขาก็เลยเอามาสร้างค่ะเป็นร้านขนมจริงๆเลยค่ะเหมือนกับที่เขาเขียนในนิยายใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วมีการประมูลตุ๊กตาที่อยู่ข้างบนจริงนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะใช่ถ้าใครอยากได้ต้องประมูลค่ะประมูลเพื่ออะไรประมูลก็คือบริจาคให้เด็กกำพร้าในประเทศไทยแล้วก็ครึ่งนึงจะไปมูลที่ของต่างประเทศที่ออสเตรเลียค่ะมูลที่ของหมีนะคุณแอชลีย์ใช่ค่ะมูลนิธิของหมีใช่ค่ะจะมีมูลที่ของหมีอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มากันเต็มหน้าตอนนี้หอมเย้ายวนใจเหลือเกินแต่ก่อนที่จะไปมันชอบมากเลยอ่ะเนี่ยมีตุ๊กตาหมีให้กอดด้วยใช่ค่ะตั้งใจให้แบบว่าเด็กกำพร้าได้ความอบอุ่นใช่ค่ะใช่เข้าที่เรื่องหลักของเราค่ะกลิ่นมันชวนเหลือเกินดูนี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นช็อกกี้มัดพายค่ะมาจากเด็กที่ชอบเล่นช็อกโกแลตใส่ถ้วยแล้วเทเล่นแบบเหมือนเด็กเล่นกันอย่างเงี้ยที่เขาชอบที่เมืองนอกเวลาเราดูหนังฝรั่งที่เขาชอบปลาช็อกโกแลตใส่จานนี้เหรอคะใช่ค่ะหอมมากค่ะหอมช็อกโกแลตแล้วก็พอกินกับวานิลาอร่อยมากแล้วช็อกโกแลตมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนช็อกโกแลตลาวาเนาะอร่อยจังเลยอ่ะค่ะแต่ต้องทำรายการต่อเดี๋ยวกันมาที่เมนูต่อไปเลยมิสเตอร์โจนแจนมัสมาโลคือเป็นยังไงคะคือจะได้ไม่ไฟอ่อนแล้วข้างในจะนุ่มอร่อยดูซิมเปิลนะคะรสชาติจะซิมเปิลหรือเปล่าแม่อุ้ยอุ้ยคือหนูอะนึกว่ามันจะนิ่มเหมือนคัสตาร์ดใช่ไหมคะแต่พอแบบมันแบบแข็งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนิ่มๆค่ะเพื่อนชอบบอกว่าเวลาทานมัสเมลโล่ต้องเอามาย่างไฟก่อนใช่เขาทำให้สำเร็จมันจะมีกลิ่นและที่สำคัญนะคะยังมีช็อกโกแลตที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะรสชาติเข้มกำลังดีพอนี่หวานกินพร้อมกันก็จะเหมือนเวลาเราทานช็อกโกแลตที่กลมกล่อมโอเคค่ะอันต่อไปคือโฮมเมดมิลค่ะเป็นที่นมที่เราทำขึ้นมาเองอันนี้เป็นรสวานิลลาให้ความรู้สึกแบบว่าเวลาเราต้องทานนมเนี่ยเหมือนแบบเวลาอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กใช่อันนี้เป็นเด็กกำพร้าเนาะนมถือทำให้เขาแข็งแรงเลยคืออยากทานนมรสเนี่ยต้องไปที่โจนนะอะไรนี่มีรสชาติเดียวนะจริงเหรอคะทำจากอะไรบอกหน่อยได้ไหมไม่บอก
ซิงเกิลก็เป็นความรักใช่ค่ะเป็นความรักมันหอมมากแล้วก็เวลาทานอ่ะแล้วอยู่กับบรรยากาศร้านแบบไฟสีส้มๆเห็นตุ๊กตาเห็นเชลที่ทำจากไม้สีอุ่นๆแบบนี้ค่ะรู้สึกอบอุ่นเนาะถ้าเกิดเป็นเด็กกำพร้าจริงๆหรือว่าไหนเงาๆมากับเพื่อนๆใช่ค่ะถ้าไม่กำพร้ากับกำพร้ามาได้หมดนั่นสิค่ะฝากถึงร้านมิสเตอร์โจนกับทุกคนเลยดีกว่าได้ค่ะก็คือร้านมิสเตอร์โจนอยู่ที่ทองหล่อ13ไม่ได้15นะคะแล้วก็เปิดสาขาใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3แล้วค่ะขอบคุณพี่น้อยมากเลยวันนี้ที่มาช่วยดูแลนี่เป็นอย่างดีนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะขนมและนมสดอร่อยๆแบบนี้พิงขอใช้ iPhone ในระบบ TrueMove S 3G Plus ถ่ายรูปคู่กับเมนูแล้วแชร์ลง Facebook ไว้ให้เพื่อนๆมากดไลค์กันก่อนนะคะ